สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัฒน์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่ต้องเรียกว่าแปลกๆอีกแล้วนะครับก็คือเซ็ตมันก็ลงเนาะนะครับลงมา2 วันติดแล้วหลังจากที่มันทําแนวโน้มสวยๆมาตลอดนะครับขึ้นมาตลอดนะครับแต่จริงๆจุดที่กังวลนะครับก็คือตั้งแต่ตรงเนี้ยนะครับตั้งแต่หลุด200มาเด้งแล้วก็ทดสอบไม่ผ่านนะครับมันก็ลงมาคอมมาเรื่อยๆก็ถ้ามันลงอีกก็ไม่แปลกใจนะฮะก็ไม่แปลกใจแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับที่งบออกก็คือกลุ่มธนาคารนะครับออกมาแต่ละตัวเนี่ยนะครับใช้คำว่าตกอกตกใจนะครับอย่าง SCB เนี่ยนะครับแค่งบออกมาเนี่ยนะครับเปิดแก็ปลงมา10%เลยวันนี้ก็ยังลงต่อนะครับโอเค ก็กำไรนะครับกำไรก็ต้องเรียกว่าไตรมาส4นะครับไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นักนะครับมันก็เลยทำให้ตัวเซ็ตเนี่ยนะครับตกอกตกใจกันนะครับทีนี้สำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับคือเซ็ตไอตัวกลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับมันทำจุดต่ำสุดแล้วหรือยังนะครับแล้วก็เมื่อไหร่มันจะฟื้นนะครับเมื่อไหร่มันจะฟื้นโอเคสำหรับหุ้นกลุ่มนี้นะครับสิ่งที่เราต้องรู้อันแรกเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องของธรรมชาติของเขานะครับธรรมชาติของเขาถ้าเกิดใครอ่านอย่างบทความของดร.นิเวศนะบทความของดร.นิเวศเนี่ยนะครับแกก็จะบอกว่าแบงค์เนี่ยนะครับมันเป็นหุ้นที่มันจะดีเข้ามาไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันหนึ่งที่มันไม่ดีนะครับพอจังหวะที่มันไม่ดีมันจะเละไปเลยนะครับก็หลายคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับถ้าลองมาพล็อตนะครับระหว่างตัวดัชนีนะครับก็คือของกลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับนี่นะครับกลุ่มแบงค์กับตัว PE นะครับแล้วก็เรามาพล็อตหากำไรนะครับพล็อตหากำไรก็ง่ายๆฮะก็คือเอาตัวกำไรและเอาตัวนี่ราคาตั้งหารด้วย PE ก็จะได้กำไรละนะครับกำไรตัวนี้คืออะไรคือกำไร4ไตรมาสบวกกันย้อนหลังนะครับก็หุ้นกลุ่มนี้นะครับสมัยก่อนก็เทรดกัน PE 10กว่านี่แหละแล้วก็ขึ้นไปพีคตอนช่วงก่อนเศรษฐกิจอะก่อนต้มยำกุ้งนะโอเคหลังจากนั้นก็เละมาตลอดนะครับแต่ความแปลกนะครับของหุ้นกลุ่มนี้นะครับก็คือจังหวะมันจะสามารถบอกรอบเศรษฐกิจได้นะครับไอ้จังหวะที่ธนาคารงบแย่เนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่ากำไรของกลุ่มแบงค์เนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆนะดีขึ้นตลอดเลยดีแล้วดีอีกจนวันที่วิกฤตนะครับวิกฤตมันเกิดนะครับมันก็จะกำไรก็คือจะหายหัวไปเลยนะครับแต่สังเกตนะครับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยราคามันก็จะลงมาก่อนนะครับแล้วก็กำไรเนี่ยค่อยๆหายไปตามนะครับรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับรอบในช่วงซัพพลายนะครับก็เหมือนกันก็แบงค์หลายตัวก็มีการขาดทุนบางทีก็ไปลงทุนต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับก็มีขาดทุนนิดๆหน่อยๆนะครับจนมารอบนี้นะครับราคาหุ้นก็ดำดิ่งมาก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวไตรมาสนี้ออกมานะครับกำไรก็จะเริ่มลดลงแต่ลดลงไม่มากนะครับเพราะว่าเขาก็ไปหากำไรพิเศษนะครับอย่าง SCB เขาก็มาขาย SCB Life นะครับTMB ก็มีขายตัวที่เป็นกองทุนของเขานะครับโอเคซึ่งน่าจะเห็นได้ในปีหน้าก็คือจะเป็นแพทเทิร์นที่กำไรนะครับกำไรของกลุ่มแบงก์ก็จะหายไปพร้อมกับราคาหุ้นที่จะทำนิวโลนะครับถามว่าทำไมจังหวะที่มันมีปัญหาเนี่ยมันถึงได้ลงแรงกว่าเพื่อนนะครับ เพราะว่าโดยลักษณะของกำไรของธนาคารเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยพอมีรายได้ดอกเบี้ยรับมามันจะมีเรื่องของการ
ตั้งสำรองนะครับถ้าหนี้เสียเริ่มเยอะเขาจะตั้งสำรองขาดทุนเยอะนะครับแล้วเวลาตั้งสำรองขาดทุนเยอะๆเนี่ยตัวกำไรของกลุ่มแบงก์มันก็จะหายไปหมดเลยนะฮะนี่ลงอันนี้ตอนช่วงวิกฤต40เวลาลงก็คือใช้คำว่าลงแบบเลทเทคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พอมีช่วงปรับโครงสร้างหนี้ได้ไม่ได้รับการคืนหนี้นะกำไรมันกระโดดขึ้นมานะครับใช่นะครับแล้วมันก็ค่อยๆกลับมาเรทปกตินะครับช่วงซับพลาสม์นี้อาจจะมีขาดทุนเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นชั่วคราวแล้วมันก็วิ่งมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าจังหวะที่แบงก์หุ้นแบงก์มันตกเนี่ยมันคือจังหวะที่บอกได้เลยนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยเข้าช่วงชะลอตัวนะครับเข้าช่วงชะลอตัวโอเคนะครับก็แต่ว่าเวลามันชะลอเนี่ยคือเวลาแบงก์ลงจะลงแรงใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆจนวิกฤตเศรษฐกิจใหม่อีกรอบเนี่ยมันก็จะลงเละมาเหมือนกันนะครับอันนี้คือธรรมชาตินะครับอย่าตกใจเพราะนั้นอย่าตกใจที่แบบโอ้ยแบงก์กำไรหายไปเลยนะครับสินเชื่อก็ไม่เติบโตแล้วนะครับคือเศรษฐกิจไม่ดีครับสินเชื่อก็ลงตามปกติแล้วก็เวลามี NPL มีการตั้งสำรองหนี้เก่าๆอะฮะมันก็จะหายไปทำให้ดูตัวเลขแล้วเนี่ยสินเชื่อมันไม่เติบโตนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมมานั่งจิ้มตัวเลขนะครับสำหรับ NPL หุ้นที่งบมันออกมาแล้วนะครับซึ่งถามว่าเราต้องคำนวณไหมก็ไม่ต้องนะครับเข้ามาดูที่เทมเพลตนะครับแล้วก็ News ได้เลยก็จะขึ้นหน้านี้ผมมานะฮะแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวไหนก็ได้นะครับตึ๊ดเอาแบบไม่ต้องคำนวณอะไรเยอะนะครับก็คือเข้ามาดูที่ข่าวที่มันเป็นเซตของเขานะครับแล้วก็มันจะมีนะครับคำอธิบายปันผลระหว่างการนะฮะ โอเคถ้าเกิดแบบอย่าเอาของเซตอย่างเดียวนะนะครับก็ไปตั้งอุ้ย all new นะครับตึ๊ก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 เข้าไปตรง setting นะ setting option นี้นะครับซอสเนี่ยเอาแค่ของเซตก็พอนะฮะฟ้านี่นี่นี่ทอพอ 1.1 นะครับอันนี้เขาจะส่งให้ส่งให้เซตนะครับทุกนะครับทุกไตรมาสนะครับหรือบางทีไฟล์ไม่มาแล้วก็เปิดตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ยากฟืบจ่ายปันผลระหว่างการนี่คือธนาคารนะครับจะถูกควบคุมโดยแบงก์ชาตินะครับถูกควบคุมโดยแบงก์ชาติแล้วก็มาดูตรงนี้ครับตัวเลข NPL นะครับก็คือ 3.38 นะครับแล้วผมเนี่ยนะครับก็พลอตเอาตัวเลขเมื่อกี้แหละนะครับก็คือกรอกทำเป็นตารางมาให้นะครับแก้หน่อยเป็นไตรมาส4นะตึ๊ดโอเคเราก็จะเห็นว่า SCB นะครับออกมาที่มันลงแรงเนี่ยเพราะว่า NPL มันโป่งขึ้นมาเยอะนะครับจากพวก SME อะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยทำให้การตั้งสำรองเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับ K-Bank ก็ยังเพิ่มนะนะครับจะเห็นว่าอะไรที่เป็นหุ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับ NPL จะเพิ่มขึ้นตลอดนะครับแล้วก็แต่ว่าหุ้นเล็กนะครับอย่างตัว TMB นะฮะก็เริ่มมี NPL ที่ลดลงนะครับนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ใช้ได้นะครับไอ้ทัวร์เล็กๆแต่ว่าหุ้นใหญ่นะครับช่วงนี้ NPL ก็โป่งนะครับถามว่าเราลงทุนได้ไหมนะครับก็คือ
ส่วนใหญ่ผมมองสัญญาณนะนะครับก็คือพอมี NPL ใช่ไหมครับถ้าเกิดแบงค์เนี่ยมันจะโตต่อได้สิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยนะครับก็คือเขาจะต้องมีการเคลียร์หนี้เสียนะต้องมีการเคลียร์หนี้เสียนะนะครับโอเคแล้วมันจะเคลียร์ยังไงนะครับส่วนใหญ่เคลียร์ก็คือขายสินทรัพย์ออกไปเลยเรียกว่า NPA นะครับnon performance asset นะครับคนรับซื้อเป็นใครนะครับก็ AWC พวกนี้ไม่ใช่ AMC อันนี้ก็จะไปซื้อหนี้เสียจากแบงก์นะครับบริษัทเนี้ยนะครับเขาจะไปเน้นเอ้ยไม่ใช่ A อะไรนะ AMC ไหมอันนี้มัน World นะครับตึ๊ก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 นะครับคุณถั่วนี่นะตึ๊กตึ๊ก JMT ชัยโยนะครับ AMC แม่นะฮะโอเคหุ้นถั่วนี่นะครับแล้วก็บริษัทบริหารสินทรัพย์นะจำชื่อไม่ได้ชั่วคราวนะฮะตืดบริษัทหาสินทรัพย์นะครับ IPO แบมนะฮะ Bangkok Asset Management นะครับนี่ก็จะเห็นพวกหุ้นกลุ่มเนี้ยนะครับมันเติบโตค่อนข้างดีนะครับเหตุผลก็คือเพราะว่ามันจะมีสินทรัพย์เข้ามาให้บริหารเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับส่วนวันนี้ก็โดนเทลงมาเรียบร้อยนะครับหลังจากที่วิ่งมาเกือบเท่าตัวในเวลาเพียงไม่กี่วันนะครับขนาดวิ่งมาขนาดนี้นะครับ PE ยัง10กว่าเท่าก็ถือว่าถูกมากเอาจริงๆนะครับถูกมากนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหนี้มีสินทรัพย์นะครับแล้วก็จะเป็นพวก JMT นะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มหนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นหนี้ที่ทวงแบบไม่มีหลักประกันนะครับอันนี้ไม่มีหลักประกันนะครับกับตัวชายโย เพราะนั้นสัญญาณที่กลุ่มแบงก์จะมานะครับก็คือมันจะต้องมีการขายสินทรัพย์ล็อตใหญ่ๆเลยนะขาย NPL อะไรพวกนี้นะครับออกมาให้พวกนี้รับซื้อนะครับแล้วแบงก์ก็จะเริ่มตัวเบานะครับแบงก์ก็จะเริ่มตัวเบาแล้วก็อาจจะมีการไอ้พวกหนี้เสียนะครับอาจจะมีการปรับโครงสร้างหนี้นู่นนี่นั่นสำหรับลูกหนี้นะฮะแล้วพอเคลียร์หนี้เสร็จแบงก์กลุ่มแบงก์มันก็จะมานะฮะโอเคซึ่งโดยธรรมชาติของหุ้นกลุ่มนี้นะครับเวลามันลงแรงแต่เวลาขึ้นนะครับมันก็จะกลับมาได้ไวนะครับคือลงหนักแล้วก็เด้งหนักอันนี้ถือว่าเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติของหุ้นกลุ่มนี้นะครับก็ซื้อไว้ตอนมันมีปัญหาเยอะๆนั่นแหละนะครับเดี๋ยวปี2ปีมันก็มานะฮะแล้วเวลามาเนี่ยมาแรงด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบงค์นะครับโดยรวมถามว่าห่วง NPL ไหมก็ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่นะสำหรับแกนที่เป็นธุรกิจหลักของเขานะครับแต่ที่น่าห่วงเนี่ยจะเป็นไอ้พวกบริการอื่นๆมากกว่านะครับเพราะว่าตัวแบงค์เนี่ยมันจะมีเรื่องของดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยฝั่งที่เป็นดอกเบี้ยกับฝั่งที่เป็นธุรกิจบริการต่างๆนะครับไอ้ตัวเนี้ยกำลังถูกดิสรัปชันหลายๆตัวนะฮะก็ต้องหลายๆแบงค์เนี่ยเริ่มเห็นแล้วนะครับก็คือรายได้จากค่าธรรมเนียมเนี่ยเริ่มหดหายลงนะครับตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นตัวที่แบงค์นะครับอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวนะครับสัก 1-2 ปีนะครับแต่โดยส่วนตัวมองว่าน่าจะอยู่รอดนะครับแล้วก็ประเด็นที่กลุ่มนี้นะครับจะโตได้ต่อนะครับก็คือการที่ไปต่างประเทศนะครับโอเคเพราะนั้นโดยรวมนะครับสรุปก็คือหุ้นกลุ่มนี้นะครับถ้าเกิดเวลาที่มันตกแบบนี้ครับถือว่าเป็นช่วงปกตินะครับก็ไม่ต้องไปตกใจอะไรมันนะฮะ
ครับมันลงเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วนะครับสำหรับเวลาช่วงเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับแบงก์เนี่ยก็จะลงเป็นกลุ่มแรกแล้วก็เวลาเด้งนะครับก็จะเด้งแรงเป็นกลุ่มแรกๆเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาส่องสภาพตลาดกันนะครับว่าช่วงเนี้ยนะครับต่อให้ตลาดแบบโอ้โหลงมา2-3 วันติดแบบเนี้ยนะครับมันมีตัวไหนบ้างนะนะครับที่ทำกำไรได้ค่อนข้างดีนะครับนี่ขอดูหุ้นใหญ่หน่อยนะนะครับแล้วก็ในช่วงเนี้ยนะครับมันมีประเด็นอะไรบ้างโอเค มาดูเขาเล่นอะไรกันนะครับกลุ่มที่มานะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องเรียกว่าเริ่มของกินของใช้ในประเทศนะครับแล้วก็กลุ่มที่รู้สึกว่าน่าจะเริ่มได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์จากการที่มีข้อตกลงการค้ากันได้นะครับโอเคอย่างกลุ่มอิเล็กนี่ KCE พวกนี้นะครับก็เริ่มมาเห็นไหมฮะดอทวิกเนี่ยครับภาพใหญ่ก็เริ่มมาหลายอันนะครับเดลต้าเนี่ยจะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างได้ประโยชน์นะครับจากพวกรถยนต์ไฟฟ้านะเพราะว่าชิ้นส่วนของเขาเนี่ยหลายอันก็คือส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับระบบไฟนะครับก็ถือว่าได้ประโยชน์กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กลุ่มค้าปลีกนะครับหลังจากหายไปนานนะฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นการโยกเงินไปซื้อตัว CRC นะฮะเพราะว่าต้องเรียกว่ามันอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับถ้ามันเข้ามาส่วนใหญ่ก็ต้องมีการกระจายพอร์ตกันใหม่นะครับกระจายพอร์ตก็จะต้องขายของเก่าออกนะครับไม่งั้นเปอร์เซ็นต์ของกลุ่มธุรกิจมันจะเพี้ยนไปนะฮะเห็นว่าหลังจากถูกเทขายหลายๆตัวก็เริ่มกลับมานะครับนี่ Global นะครับนี่ Global ก็เริ่มกลับมาแล้วนะฮะตัว Home Pro ยังไม่เห็นนะฮะ Home Pro ยังไม่ติดอันดับต้นๆ นะครับแต่ก็แล้วมีสัญญาณกลับมาบ้างนะครับตัวอย่างคาราบาวนะครับก็เริ่มมาโอเครถไฟฟ้าก็คือจะหายจากสารระบบไปนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับแล้วก็มีนี่โรงพยาบาลนะครับตัวนี้เพิ่งได้เข้าเซ็ตร้อยอันนี้เป็นโรงพยาบาลกรุงธนนะครับก็เริ่มฟื้นมานะครับ2 ไตรมาสแหละนะครับก็ไอตัวที่ลงทุนไว้ครับก็เริ่มกลับมานะครับส่วนหุ้นที่โดนเทนะครับวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับคือกลุ่มพวกท่องเที่ยวนะฮะโดนเทหนักมากเลยเพราะว่ามีเรื่องของโรคระบาดนะครับไวรัสโคโรนามันก็เลยทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับช่วงนี้เนี่ยโรงแรมก็โดนนะครับ AOT ก็ยังโดนนะครับแต่ว่านะครับกลุ่มเนี้ยเวลาลงเนี่ยอาจจะลงแรงนะเพราะว่าฟิกคอสเขาเยอะแต่ว่าเวลาขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นกลับมาแรงเหมือนกันนะฮะเห็นว่าหุ้นเซ็ตร้อยเนี่ยโมเมนตัมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วงนี้กลายเป็นหุ้นเล็กๆนะครับมันก็เลยต้องเรียกว่าไม่สามารถทำให้ตลาดเนี่ยครับขึ้นแบบแรงๆได้ถ้าตลาดจะขึ้นแรงๆเนี่ยหุ้นที่มันวิ่งควรจะเป็นพวกกลุ่มปตท.กลุ่มแบงก์อะไรพวกนี้มากกว่านะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ